อบนางลอยอันนี้คือตำนานน้ำอบไทยเลยนะครับพวกเราคงรู้จักน้ำอบถ้าสมัยก่อนใครไม่รู้จักน้ำอบนี่เชยมากนะแต่เดี๋ยวนี้ก็คนรุ่นใหม่ก็เริ่มรู้จักแล้วเพราะว่างานสงกรานต์ทีนึงเนี่ยเราก็ต้องซื้อน้ำอบกันถ้าน้ำอบที่เป็นตำนานเก่าแก่สุดประเทศไทยคือน้ำอบนางลอยนะครับถือว่าเป็นต้นฉบับเลยนะฮะถ้าว่ากันเรื่องน้ำอบไทยเราคงจะต้องย้อนเวลากลับไปหลายร้อยปีเลยล่ะครับเพราะจริงๆแล้วน้ำอบไทยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่ยุคสุโขทัยครับได้ยินแบบนี้แล้วถึงกับต้องร้องโอ้โหกันเลยใช่ไหมครับโดยน้ำอบไทยนั้นถูกใช้กันมาตั้งแต่ตอนสมัยสุโขทัยต่อด้วยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและเข้าสู่ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในยุคของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ครับซึ่งจริงๆแล้วน้ำอบไทยก็คือน้ำที่อบด้วยควันกำยานหรือเทียนอบนั่นเองครับแล้วก็เนี่ยเดินทางน้อยไกลจากป้อมมหาการเนี่ยก็จะถึงร้านนี้คือว่าร้านเก่าแก่ร้านทิพสมัยผัดไทยเส้นจันทร์มันกุ้งผัดไทยนี่ต้องยอยักษ์มียอยักษ์ด้วยนะบางคนไปเขียนผัดไทยไม่มียอยักษ์นะครับตรงนี้ก็เป็นร้านเก่าแก่ผมเคยมากินตั้งนานตั้งแต่ผมหนุ่มๆอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในร้านที่อยู่ในยุคต้นๆของผัดไทยจริงๆร้านผัดไทยมีตำนานมีที่มาที่ไปนะสมัยจอมพลป.เนี่ยก็อยากให้มีก๋วยเตี๋ยวหรืออาหารที่เป็นสัญลักษณ์ชื่อไทยบ้างเพราะเมื่อก่อนมีแต่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมาจากภาษาจีนก็เลยเกิดคำขึ้นมาว่าให้มีก๋วยเตี๋ยวผัดชนิดหนึ่งตั้งชื่อว่าผัดไทยตั้งแต่นั้นก็เลยเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยมาถึงวันนี้แล้วบางคนสงสัยว่าผัดไทยยังไงก็เนี่ยคือผัดไทยก็คือเกิดจากความคิดของจอมพลป.ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นนะครับร้านเจ๊หมวยนี่ก็เก่าแก่เมื่อก่อนผมมาก็จะมากินก๋วยเตี๋ยวก็มีขนมของเจ๊หมวยนี่แหละแต่กล้วยใช่ไหมมีเขาเรียกอะไรเต้าทึงค่ะเต้าทึงนะเป็นเต้าทึงอร่อยฮะร้านนี้คุณผู้ชมครับได้ข่าวว่าร้านเจ๊ไฝนั้นเป็นร้านอาหารที่ราคาค่อนข้างแพงเลยทีเดียวครับที่คุณโคสิตตัดสินใจเดินเข้าไปแบบนี้แปลว่าร้านนี้ต้องอร่อยมากๆแน่นอนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับนี่ร้านของเจ๊ไฝเก่าแก่มากกี่ปีแล้วเนี่ยร้านนี้กี่ปีแล้วเกินนะนานเหลือเกินประมาณกี่ปีจำไม่ได้นะตั้งแต่สาวเจ๊ไฝผัดก็30กว่าปีเจ๊ไฝ30แล้วคุณพ่อต้อง60-70ปีตอนร้านนี้ก็ต้องเกือบ100เกือบ100ปีแต่ตอนที่พ่อกับเตียกับแม่เขาทำเขาไม่ได้ขายเยอะอย่างนี้เขาขายก๋วยเตี๋ยวไก่แบบไก่ไทยไก่ไทยก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำโจ๊กเขาขายเยอะมากต้มจีนนะโหเป็นปิ๊บเราจะไปมาทำก๋วยเตี๋ยวเพิ่มมากมายขึ้นนอกจากมีโจ๊กก็ยังมีอยู่มีแล้วก็เพิ่มก๋วยเตี๋ยวแต่ผมที่มาร้านนี้ผมชอบมากคือก๋วยเตี๋ยวราดหน้าราดหน้าทะเลใช่ไหมนะผัดขี้เมาผัดขี้เมาก็อร่อยนะก๋วยเตี๋ยวคั่วแล้วชวนทีมงานกินที่นี่ดีกว่านะลองชิมคนละจานนั่งก่อนนะคะได้ได้เอานั่งนี้กันอันนี้ก็จะเป็นอาหารจานเด็ดอีกจานหนึ่งที่นั่นแนะนำเขาเรียกไข่เจียวปูไม่มีที่ไหนเหมือนนะดูควันดูเนื้อปูเป็นปูเลยอันนี้เนี่ยมีที่เดียวในประเทศไทยต้องกินกับซอสพริกสีชาที่บอกว่าซอสพริกชาซอสบ้านผมต้นกำเนิดของซอสพริกเขาจึงเรียกพริกสีชาเพราะมันทำที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะพวกเราลองชิมกันหน่อยอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะเพราะว่าพริกสีชาเนี่ยเขาคิดขึ้นมาจากคนชลบุรีอำเภอศรีชาก็กินกับซีฟู้ดสวยก็แล้วก็สวยก็นะมันจะกรอบข้างนอกข้างในนุ่มผิวมันจะกรอบแล้วก็นุ่มด้วยเนื้อไข่กับเนื้อปูที่เข้ากับซอสพริกนี่อร่อยมากภูม
จแนะนำเพราะว่าอร่อยมากเขาเรียกว่าผัดขี้เมากุ้งแต่เห็นว่ากุ้งที่เนี่ยกุ้งเป็นกุ้งเลยนะตัวขนาดนี้กุ้งเป็นกุ้งจริงตัวใหญ่นะฮะจานหนึ่งก็จะมีหลายตัวกุ้งที่ก็ตัวเป็นแป้งแล้วก็ปลาหมึกกรอบที่นี่อร่อยมากตอนนี้ก็เป็นปลาหมึกสดนะฮะแล้วนี่ก็เป็นเนื้อปูอันนี้นะครับก็เป็นเมนูอร่อยที่ชิมรสชาติเขาเนี่ยจะจัดจ้านมากแล้วก็จุดเด่นเขาคือเขาความสดของปูของกุ้งปลาหมึกแล้วก็ที่เด่นเขาคือไอ้ก๋วยเตี๋ยวเขาเนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวเขาเหนียวนุ่มนะครับลองชิมดูนะฮะรสชาติมันเคยเปลี่ยนเลยอร่อยมากทานมาแล้วได้เห็นร้านแบบนี้เนี่ยอร่อยจริงครับแต่ละเมนูถือว่าเด็ดๆทั้งนั้นครับที่สำคัญที่สุดคือถือเป็นความโชคดีของทางทีมงานด้วยครับที่วันนี้คุณโคสิตจัดหนักเลี้ยงทุกคนนั่นเองเอาละครับทุกคนพร้อมกันนะครับ1 2 3ขอบคุณครับหลังจากเราอิ่มท้องเต็มที่เราก็ตอนนี้ได้เดินทางมาถึงที่นี่นะครับเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญของกรุงเทพมหานครในเขตพระนครที่นี่นะครับที่นี่ก็คือพระแม่ธรณีนะครับที่บางนี่ก็เรียกบีบมวยผมนะครับเป็นที่ที่คนทุกคนในกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดก็รู้จักก็ได้เป็นที่ที่หนึ่งที่สำคัญของกรุงเทพความสำคัญของแม่พระธรณีก็เป็นเทพที่ถือว่าเป็นแม่พระธรณีก็คือดินที่เราเหยียบย่ำอยู่เนี่ยในตามหลักศาสนาทางพราหมณ์หรือฮินดูนี่ก็เชื่อว่ามีเทพอยู่ทุกสิ่งทุกแห่งนะถ้าธรณีก็จะมีพระแม่ธรณีนะครับแล้วโดยเฉพาะที่คนซื้อขายที่ดินจะต้องนับถือและเชื่อมากก็มักจะมาขอให้ขายที่ดินได้หรือซื้อขายที่ดินได้ราคานะครับในตรงนี้นะครับก็ยังเป็นจุดที่สำคัญจากตรงนี้สมัยเด็กๆเนี่ยตอนเรียนหนังสือผมก็จะมาแถวนี้สนามหลวงสนามหลวงเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็เป็นที่ที่ขายของสารพัดอย่างก็คือจตุจักรวันนี้นั่นเองจตุจักรวันนี้ก็คือย้ายจากสนามหลวงที่เดินออกไปนั้นสนามหลวงวันนี้เลยเป็นที่ที่จัดกิจกรรมหรือว่าราชพิธีที่สำคัญนะครับนั้นตรงนี้เองเป็นจุดที่จะมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างนะตรงนี้ที่อยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูหาดูว่ากรุงเทพเรา24ชั่วโมงอย่างไรณตรงนี้เนี่ยนะครับพอประมาณ6โมงเย็นทุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มคึกคักละนะผู้คนก็จะมาพ่อค้าแม่ค้าก็มาประกอบชีพนี่มีทุกอย่างเลยนะครับมีแม้กระทั่งหมอดูมีอะไรต่างมากมายแล้วก็ที่นี่ก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณราวๆสักทุ่มหนึ่งไปจนถึงตีสองนะครับแล้วก็ยังเป็นอีกที่หนึ่งที่มีคนไร้บ้านก็มาอาศัยอยู่แถวนี้นะฮะในบริเวณแถวนี้ก็จะมีโรงแรมรัตนโกสินทร์ที่เป็นโรงแรมเก่าแก่เป็นโรงแรมประวัติศาสตร์เหตุการณ์การเมืองต่างก็จะเกี่ยวข้องที่นี่เพราะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของถนนลาดดำเนินนะครับถนนประชาธิปไตยของเราเดี๋ยวเราไปดูนะว่าตลาดของที่นี่เป็นไงตลาดของหลอดที่นี่นะครับแต่วันนี้เนี่ยฝนตกคนก็จะน้อยหน่อยธรรมดาที่ผมเคยมาเนี่ยคนจะเต็มเลยตอนนี้ก็เต็มละนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจเชิญครับช่วงหน้าเตรียมพบกับบ้านไร้หลังคาของคนไร้บ้านณคลองหลอดชุมชนคนไร้บ้านที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นในเมืองหลวงแห่งนี้อีกสักครู่ในรายการกรุงเทพ24ชั่วโมงครับ